อินเดียได้ประกาศความสำเร็จนะคะในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์โดยการทดสอบนี้เขาบอกว่าไปตกในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอินเดียและจีนค่ะโดยอินเดียได้มีการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีความสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้ทำการ5,000ถึง 8,000 กิโลเมตรโดยขีปนาวุธนะคะได้เดินทางออกจากฐานยิงบนเกาะในรัฐโอริสาซึ่งอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ไปตกที่อ่าวเบงกอลในทิศทางและพิสัยตามที่วางแผนเอาไว้ทั้งหมดท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับจีนโดยอินเดียระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธประสบความสำเร็จด้วยดีโดยขีปนาวุธอัคคณี5ตกในอ่าวเบงกอลด้วยความแม่นยำที่สูงมากซึ่งอินเดียได้ทดสอบขีปนาวุธอัคคณีรุ่นที่5เป็นครั้งที่5นับตั้งแต่ปี2555ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการอำนาจป้องปรามขั้นต่ำนั่นก็คือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับอินเดียว่าอย่างน้อยเนี่ยการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะทำให้ศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเกิดความหวั่นเกรงและไม่กระทำการคุกคามใดๆแต่หากถึงจุดนั้นจริงอินเดียก็พร้อมตอบโต้ตอนนี้อินเดียอยู่ระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธอัคคณีรุ่นที่6ตั้งเป้าหมายให้มีพิสัยทำการระหว่าง 11,000 ถึง 12,000 กิโลเมตรสามารถติดตั้งได้เข้ากับฐานยิงทั้งภาคพื้นดินและกับเรือดำน้ำค่ะซึ่งถ้าไปดูในมุมของนักวิเคราะห์ระบุนะคะว่าอัคคณี5สามารถโจมตีจีนได้เกือบทั้งประเทศและสามารถโจมตีปากีสถานที่เป็นเพื่อนบ้านพื้นที่ใดก็ได้โดยอินเดียกับปากีสถานทำสงครามมาแล้ว3ครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2490ขณะที่จีนก็กำลังมีปัญหาด้านชายแดนทางตอนเหนือกับอินเดียซึ่งล่าสุดการเจรจาระหว่างผู้บัญชาการกองทัพอินเดียและจีนเพื่อปลดกองกำลังออกจากพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยเส้นทางในการแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือว่าLAC ยังไม่สามารถยุติได้ทั้งที่บางครั้งนะคะยังนำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับกองทัพทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะส่วนทางด้านของพลเอกมาร์คเมลลีซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะว่าอาวุธที่จีนทดสอบไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นอาวุธที่มีความเร็วสูงเหนือเสียงจริงสามารถโคจรรอบโลกแล้วก็หลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่จึงนับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งส่วนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันค่ะได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันเป็นครั้งแรกในรอบ42ปีว่ามีทหารสหรัฐอยู่ในไต้หวันจริงเพื่อฝึกรบให้แก่ทหารไต้หวันแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนทหารที่อยู่ในไต้หวันขณะนี้โดยผู้นำของไต้หวันได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันหากว่าถูกคุกคามค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ